ศูนย์บริการตกแต่งรถจักรยานยนต์มาตรฐานแบบครบวงจรโทร0879999653ครับผมเข้าสู่ช่วงที่3ของรายการ Speed Rider นะครับทางช่อง Speed Channel True Vision 691ครับเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 18:30 นถึง 20:40 นครับต้องบอกว่าเบรกนี้เราก็อยู่2คนเหมือนเดิมเหมือนเดิมครับยังไม่มีใครมานะฮะแต่เดี๋ยวเบรกหน้าเดี๋ยวเราจะเอารถเข้ามาด้วยนะครับโอ้ครับครับคุยกันแต่เบรกแรกไม่ได้ต้องมาอวดหน่อยว่าเราขี่อะไรไปบิดไปเลนะครับก่อนอื่นครับขอขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีนะครับนิตยสารรายเดือน Fast Bike Thailand คิดถึงอะไรต่างคิดถึง X Speedโซบิ๊กไบค์คุณภาพมาตรฐานต้อง DAD กล้อง GLP เร็วแรงสั่งได้ครับผมพี่เล่งอีกช่วยลดสะสมแบตเตอรี่นะครับเขาบอกว่าช่วยลดแบตเตอรี่นะฮะเทไปแล้วฮะในมือใช้จริงครับใช้จริงจริงแล้วก็แล้วทาหน้าทาไม่ใช่ทามือทามือแล้วก็เสร็จแล้วก็ทิ้งไว้สักพักนึงฮะทิ้งไว้สักพักนึงนะครับแล้วก็มันจะแห้งหายไปเองนะครับนะฮะคิเลอีคิเลอีฮะใช้ดีครับคิริอิแปลว่าน่ารักนะครับน่ารักฮะหน้าชมเชยตัวคิริอิคิริอิคิเล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 แน่อะไรเงี้ยอ่ะมาดีกว่าครับคิเลเนเนมันแปลว่านะนะครับมาดีกว่าครับมาเบรกนี้ครับเปิดรับสายนะครับแล้วก็เอสเอ็มเอสเช่นเคยครับครับโทรมาทักทายกันได้นะครับอยู่กัน2คนเหงามากนะครับแต่อ่ะมาเลยครับตัวครับมาครับระหว่างเซนทอร์สยามกับ GPX Legend ทำไมเอ่ยตัวไหนน่าเล่นข้อดีข้อเสียด้วยครับครับพี่ตูจัดครับมีสยามกับสยามเซนทอร์กับเซนทอร์ใช่ไหมจริงๆตัวเซนทอร์คืออันนี้ตามความรู้สึกของตูเลยครับส่วนตัวนะใช่คือเซนทอร์มันได้ในเรื่องของรูปลักษณ์ที่แปลกใหม่เนี่ยมีรูปไหมว่าในมอเตอร์โชว์ก็นะหายไปหายเหรอหมายถึงว่าปีนี้นะใช่ก็ต้องบอกว่าในงานมอเตอร์เอ็กซ์โปบอกมาแรงตัวนี้ถ้าเผื่อว่าจะให้เชียร์นะครับก็ต้องเป็นเซนทอร์เพราะว่าตัวรูปทรงเนี่ยมันเป็นอะไรที่แบบว่าในไหนมันจะคลาสสิกไปแล้วมันคลาสสิกไปเลยครับใช่ไหมฮะขนาดล้อยางเนี่ยคือมันมีความแตกต่าง อยู่แล้วใช่ประมาณนั้นในส่วนตัวของตู่แล้วก็คือเรื่องคือถ้าผมไปเซนทอร์นะเซนทอร์เพราะอะไรอ่ะเหตุผลอ่ะด้วยรูปลักษณ์แล้วก็ความชอบส่วนตัวด้วยนะครับเรื่องของสีสันที่เขาให้มานะครับมันจะให้ความคลาสสิกกว่าคลาสสิกกว่าแต่อย่างสยามก็โอเคคืออาจจะแบบสีแบบว่าทึมๆแบบว่าดุดันอะไรอย่างนี้ไปนะครับก็คือบอกต้องแล้วแต่คนชอบแต่ละคนชอบอีกว่าเราเองมีความคิดอยู่แล้วนี่ว่าเอ้ยสองคันนี้ตัวไหนน่าเล่นกว่ากันบอกว่าถ้า2ตัวนี้มันเหมือนกับเป็นคลาสไอเป็นมวยถูกคู่กันอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าคุณมีอะไรอยู่ในใจเนี่ยก็ไปทางนั้นดีกว่าถ้าเผื่อว่ามาถามเราแล้วก็จะบอกแค่ไกด์ไลน์ว่ามันเปรียบเทียบกันตรงรูปทรงเท่านั้นเองครับเนาะไปรับสายก่อนดีกว่าสวัสดีครับคุณอั๋นฮัลโหลครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับสวัสดีพี่กุ้งกิ้งสวัสดีคุณตุ๊ตู่ครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับผมจะมาสอบถามเกี่ยวกับฟอร์ซ่า300ครับครับผมสอบถามได้เลยครับพอดีผมน้ำหนัก70แล้วก็แฟนน้ำหนักประมาณ50ครับครับฟอร์ซ่า300นี้ท็อปสปีดมันประมาณเท่าไหร่ถ้าเกิดว่านั่ง2คนครับนั่ง2คนมันก็ได้อยู่140นะถ้าแบบยาวเดิมๆมาเนี่ยก็มา145แล้วนะครับเดิมๆมาเลยนะแบบว่าบีดแบบเต็มที่เนี่ย145แล้ว2คนเนี่ยมีให้เห็นอยู่แล้ว140บวกใช่เชื่อผมเถอะพี่เพราะว่าน้ำหนัก70บวกกับแฟนอีก50นิดเดียวเองคือจะบอกว่าเป็นสัดส่วนเดียวกับผมแล้วก็แฟนผมเลยนะคือผมก็หนัก80เหมือนกันไอ้ขอโทษหนัก70เหมือนกันพี่แล้วก็แฟนผมก็น้ำหนัก50เหมือนกันก็เลยโอ้โหตรงจุดเลยได้ครับ40สบายๆครับสบายๆ140สบายๆพี่ไม่ต้องไปทำอะไรกับข้างเลยครับแล้วอย่างสมมติถ้าหาว่าผมจะทำเพิ่มอ่ะครับเพราะว่าครับปกติผมขี่ ER อยู่ไงครับแล้วคราวนี้อยู่ในกลุ่ม 500xผมปวดทำเขาไม่ทันไงครับโอ้พี่เจ้าฟอร์ซ่าไปไล่เขาเหรอก็ขับตามๆกันนะครับ
ถ้าตัวไม่ทันถ้าฟอร์ซ่านะฮะถ้าฟอร์ซ่าจะไปตามตามเขาเนี่ยก็ต้องมีเรื่องของชุดข้างนะครับชุดข้างก็จะมีชุดชามเป็นชุดเซตของเขาคือชามนอกชามในแล้วก็เม็ดตัวนี้นะครับเดิมๆเนี่ยสังเกตดูได้เบิร์ดร้อยจะได้อยู่ประมาณ140ถึง145เมื่อเราใส่ชุดชามไปแล้วเนี่ยจะเบิร์ดร้อยได้อยู่ที่160หรืออาจจะจมไปเลยนะครับคราวนี้ความเร็วเรื่องของท็อปสปีดเนี่ยจะบอกไว้อย่างนี้ครับว่าต้นกลางมาแรงนะครับท้ายเดินได้แค่ไหนเดินได้อยู่ที่ประมาณ150ไอ้คำว่าที่ว่า150ถึง160ได้เนี่ยก็ต้องมีอะไร1ต้องมีชิลช่วยนะครับถ้าเราไม่มีชิลเนี่ยเต็มที่ก็ได้อยู่ประมาณ145ถึง150ป้วนเปี้ยนป้วนเปี้ยนอยู่แค่นี้แหละครับแล้วเรื่องท่อนะครับท่อเนี่ยที่นิยมใส่กันมากที่สุดณตอนนี้เลยครับเขาจะเอาท่อของ 500X มาท่อของตระกูล500มาใส่ถ้าอยู่ในกลุ่มช้อนซื้อได้เลยครับเพราะว่าปลายท่อตัวนี้ท้ายดันแรงแล้วก็ไปเดินคอลเลจเข้าไปช่วยรับประกันได้เลยมี160แน่นอนนี่อันนี้คือพี่ออกมาแล้วใช่ไหมฮะฟอร์ซ่ายังครับยังอ๋อโอ้โหยังไม่ทันออกจะโมแล้วเหรอไม่คิดก่อนล่วงหน้าไงมีสิทธิ์มีสิทธิ์เล่นได้ครับฟอร์ซ่าถามได้เลยครับปีนี้มันจะมีออกรุ่นใหม่ไหมครับฟอร์ซ่าใช่ไหมพี่เห็นบอกว่าจะมีไฟแอร์ดุง LED ไหมใช่ครับเพราะว่าอันนี้ไปโดนกระซิบโดนพายกระซิบมาว่าไอ้เจ้าตัวฟอร์ซ่า300ที่หลายๆคนรอคอยเนี่ย300ออกมาแล้วเนี่ยไอ้ Xmax อ่ะXmax ของ Yamaha Xmax ที่ทุกคนคิดว่าจะรอในงานมอเตอร์โชว์เนี่ยไม่มาในมอเตอร์โชว์นี้แต่เขาบอกจะมีการเปิดตัวกลางปีนี้เพราะฉะนั้น Honda ไม่อยู่เฉยแน่นอนครับโฉมนี้มันโอ้โหนานมากแล้วอ่ะเพราะฉะนั้นมันต้องเปลี่ยนฮะอย่างน้อยก็แบบต้องไมเนอร์เชนที่บอกว่ามันอย่างที่พี่กิ้งบอกเป็น LED มาเลยใช่ป่ะทุกอย่างเปลี่ยนใหม่หมดนี่ฮะไมเนอร์ทุกอย่างเปลี่ยนใหม่หมดเลยเปลี่ยนพี่เป็นดิจิตอลหมดเลยหลังจาก Yamaha ไม่นานครับสไตล์ Honda เค้าชอบตบหลังอยู่แล้วแบบปล่อยให้เพื่อนออกมาให้หมดก่อน Honda ก็ฟึบมาเลยครับผมโอเคครับงั้นขอบคุณมากครับครับผมยินดีครับขอบคุณครับนะมีแน่นะเออไม่แล้วพี่เพราะว่ามีข่าวกับซิปแน่นอนใช่ไหมแน่นอนใช่ไหมกลางปีแน่นอนครับ Yamaha Xmax กลางปีแน่นอน Honda แน่นอนไหมถ้าอันนี้คืออันนี้มโนนะแต่จริงๆอ่ะมโนไม่ค่อยพลาดเท่าไหร่ในเรื่องเนี้ยที่แบบว่ากระซิปมาพายกระซิปมาเลยใช่ไหมเขาแบบว่าถ้าเผื่อว่าคู่แข่งมาเงี้ยเขาต้องเปลี่ยนจริงๆของเขามีอยู่แล้วแต่เขายังไม่ออกอ๋อรอก่อนนะใช่รอให้คู่แข่งออกมาก่อนแล้วค่อยเจทับอีกทีนึงก็ดูดิตั้งแต่สมัยตอนรถกระเทย110 cc สมัยก่อนจำได้ป่ะเจ้าแรกมาเลยซูซูกิอากิร่าเออแชมป์ยูเอเวอร์ซีนเดอะเรนนี่จริงๆจำได้เสร็จแล้วไหมยามาฮ่าออกมาเลยใจอ้าเอ้ยไม่ใช่ใจอ้าดิเป็นตัวไหนยามาฮ่าเหรอยามาฮ่าตอนนี้ไม่มีใช่ไหมที่มันเป็นอ๋อยามาฮ่าเป็นสูบตั้งอยู่เลยใช่ไหมแล้วเสร็จก็ยังไงฮอนด้ามาตบหลังตั้มโนวาเทน่านะครับก็ต้องรอดูกันต่อไปนะครับว่าจะออกมาตามที่เราคิดหรือเปล่านั่นเองนะครับมาครับSMS ครับต่อเลยครับทริปสุดสัปดาห์นี้เตรียมชุดกันฝนด้วยนะชาวไรเดอร์โอ้ยขอบคุณที่เตือนครับขอบคุณมากๆเลยครับเพราะว่าช่วงนี้รู้สึกว่ากระแสฝนมาแรงน้องฝนนี่ตกท่วมเลยนะยฟ้ามืดทุกวันอยู่ใต้ฟ้าจะกลัวอะไรกับฝนครับวิถีไบค์เกอร์นี่บอกว่าตอนนี้นะไม่จริงไงอยู่ใต้ฝนได้เห็นเองไปหลบแถวแถวเพชรบุรีตัดใหม่อะไรอย่างเงี้ยไม่หลบทำไมผมเข้าโบสถ์ไงนะโบสถ์แม่พระไม่ใช่ไปไหว้พระพี่ก็ส่งงานอีกแล้วมาต่อเลยแฟนดูอยู่นะอ้าวแฟนดูก็ยังดีอ่ะแฟนต้าก็มีอ่ะเออเย้เวอร์ซิสครับปี15ปี3ใบของแต่งครบของแต่งครบนี่คือยังไงของแต่งครบก็คือวิ่ง 20,000 โลราคาเท่าไหร่ใช่ไหมเฮ้ยทำไมแพงจังอ่ะครับ500,000น่าจะเป็นในตัวเวอร์ซิส650มั้ย650หรือตัวพันอ่ะเออถ้าตัวพันราคาได้เมื่อกี้เขาเห็นว่า LMS เป็นอะไรนะเขาระบุสีป่ะไม่รู้อีกสิทีถ้าเป็นตัวพันได้ไหมตัวพันถ้าเป็นตัวพันก็ 500,000 ถือว่าเฉียดฉิวอยู่พี่ลองดูดิลองดูเปิดดูหน่อยดิไอตัว650 ER นะปี๊บ3ใบนะเอาวอร์ซิสไม่น่าจะถึงอ่ะเพราะว่าไอของแต่งท่วมมันท่วมยังไงอ่ะใช่ป่ะเวอร์ซิสตัวพันเนี่ยมัน 610,000 ใช่ป่ะครับเวอร์ซิตตัวพัน 601,000 เนี่ยตัวเนี้ยครับเวอร์ซิตตัวพัน 601,000
619,000 ครับนะครับถ้าเป็นเวอร์ซีด 5,500 มันของแต่งไงเนี่ยเหรอสภาพอย่างนี้ใช่ไหมปิ๊บ3ใบมันก็สแตนดาร์ดมาอยู่แล้วนี่ไม่ใช่ใช่ไหมมันก็เป็นของแต่งของศูนย์อยู่แล้วถ้าเป็นเวอร์ซีด650นะ550,000แพงไหมของแต่งท่วมแพงสู้เอาเงินมาอีกนิดนึงอ่ะได้ตัวพันได้ของท่วมแบบนี้เลย550,000แพงไปมันหายไปเท่าไหร่เองโอ้โหมันเวอร์ซีดเนี่ยหลักๆเดิมๆเนี่ยจะอยู่ประมาณ 200,000 ใช่ไหมนิดนิดนะครับแล้วคันนี้มีปี๊บ3ใบถ้าเผื่อว่าเป็นเวอร์ชันนี้มันเป็นอีกเวอร์ชันนึงแล้วเพราะว่าไอ้ตัวเวอร์ชันที่พี่ว่าเนี่ยมันจะเป็นตัวของส่วนที่เป็นตัวแรกที่มันไฟหน้าตั้งไฟหน้าตั้งไอ้ตัวนั้นราคานั้นน่ะได้แต่ว่าถ้าเป็นไอ้ตัวเนี้ยครับมันถือว่ามันก็ถูกกว่ามือ1จริงแต่มันถูกไม่เยอะอ่ะพี่กิ๊งแล้วมัน 550,000 คิดว่าแพงไปมั้ยก็ต้องถามว่าของแต่งทั่วมันทั่วยังไงเนี่ยต่อให้สภาพนี้ด้วยอ่ะให้สภาพนี้ก็ไม่น่าถึง 550,000 พี่ยังไงก็ไม่ถึงนะไม่ถึงต่อรองลงมาหน่อยเนี่ยนี่650เนี่ย650ตัวเนี้ยแล้วก็มีปิ๊บ3ใบของแต่งท่วมหรือมีปั๊มเบมโบยิ่งแพงใหญ่เลยถ้าเผื่อว่าเป็นตัว650นะจะบอก650โอ้โหอย่าซื้อเลยครับสู้แรงไปสู้เอาเงินตรงนั้นน่ะเพิ่มอีกนิดหน่อยได้ตัวพันเลยดีกว่านะครับแรงครับนี่ดีกว่าเข้าไปในนี่เลยแฟนเพจดีเจริญยนต์เขามีขายอยู่แล้วแน่นอนล้านเปอร์เซ็นต์เพราะว่าเห็นมันผ่านตามาอยู่นะฮะลองไปดูว่าลดสภาพแบบชอบสีไหนนะครับแล้วก็ลองโทรไปถามหรือว่าให้ทางเราเป็นสื่อกลางก็ได้นะครับสำหรับการติดต่อไปยังร้านดีเจริญยนต์ที่นี่เขาบอกว่ารถล้มหนักไม่มีเลยนะพี่กิ๊งใช่ครับรับส่งถึงบ้านด้วยใช่การันตีเยอะไม่รับการหลังการขายเยอะแยะมากมายครับผมฉะนั้นแล้ว 550,000 แพงครับแพงครับมาต่อเลยครับอย่าลืมเช็ครถเตรียมความพร้อมนะครับผมขี่อะไรเอ่ยผมขี่ดูคติมัลติสตาร์ด้า 1,200S เอาเดี๋ยวเจอกันนะนี่พี่ก๊อฟเมสเซจมาป่ะเนี่ย มีคู่แข่งนะพี่ก๊อฟจะบอกว่าก๊อฟก็ขี่ไปนะมัลติขี่มัลติไปเหรอก๊อฟขี่มัลติไปนะครับแล้วก็อีกคันหนึ่งน่าจะเป็นไฮเปอร์มอตาร์ดนะครับที่เรายืมมาจากค่ายรถได้เดี๋ยวได้ชมกันเที่ยวนี้ต้องขอบคุณแบบค่ายรถหลายๆค่ายเลยนะอย่างเช่นอะไรเอ่ยได้มั้ย Honda Yamaha Kawasaki Ducati BMW ที่เอารถมาโชว์ใช่ยืมมาด้วยน้องอะไรนะชื่อน้องอะไรชื่อน้อง B ใช่ฮาเล่ด้วยโอ้ยมาแทบทุกค่ายเลยเที่ยวนี้บอกว่ารถเล็กรถใหม่รถใหญ่รถเก่ารถเล็กรถใหญ่รถใหม่รถเก่าลิงมันฮะอะไรนะรถเล็กรถใหม่เดี๋ยวๆถอดเหล็กดำฟันออกก่อนรถเล็กรถใหญ่รถใหม่รถเก่ามาต่อดีกว่าครับหาอะไรเอ่ยหาพอดีก็เลย8902สภาพดีราคาเท่าไหร่ร้านดีก็จะร้านดีเจริญยนต์มีมั้ยมีแน่นอนโอ้เห็นเรื่องเป็นตับเลยนี่เรื่องเป็นตับเลยครับเบอร์โทรอ่ะนี่ไง0-099-004-0070โทรไปครับแน่นอนแล้วก็ไปดูที่รถได้เลยแล้วก็ไปลองที่รีร้านได้เลย899เนี่ยมันมาพร้อมกับเวอร์ชั่น1199ซึ่งมีความแตกต่างตรงที่ปริมาตรความจุของ CC นะครับแล้วก็ในเรื่องของระบบกระเทือนหลังแล้วก็สวิงอาร์มซึ่งในตัว899เนี่ยจะเป็นสวิงอาร์มคู่ส่วนตัว1199จะเป็นแขนเดียวครับซึ่งจริงๆอ่ะแตกต่างแค่นี้เองนะถ้ามองภายนอกไม่มีใครรู้มองแค่ผ่านนะมองผ่านคือถ้ามองจากด้านหน้าไม่รู้เลยบางตัวนะแตกต่างแค่ไหนแรมแอร์เนี่ยนิดเดียวเนี่ยก็เปลี่ยนรุ่นไปแล้วอ่ะจะว่าไปพี่กิ๊งเชื่อว่าผมอ่ะชอบเวอร์ชั่น1199หรือว่า899มากกว่า1299นะทำไมอ่ะเพราะว่ามันมีขัดมันมีการขัดตอนของไฟหน้าผมชอบอย่างนั้นอ่ะแบบมันแบบ LED มันควรจะคลิปแต่ว่าพอเป็น1299มันต่อเนื่องเป็นแบบเหมือนกับจ็อกเกอร์ยิ้มยิ้มอะไรอย่างนั้นผมชอบเฉียวๆอ่ะรับสายดีกว่าสวัสดีครับคุณจักรีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับก็แฟนเก่านะฮะแฟนเก่าครับสองคนแล้วจำเสียงได้จากเชียงใหม่ครับใช่เป็นไงฟอร์ซ่าพี่ครับก็โอเคนะฮะทีนี้ว่าอยากจะถามคุณกิ้งนิดนึงว่าไอ้กล่องเนี่ยจะใส่ฟอร์ซ่ามีไหมอ๋อมีครับฟอร์ซ่าเลยครับเพราะว่ากล่องใส่ฟอร์ซ่าก็จะมีอยู่หลายใบด้วยกันทีนี้ผมสิ่งที่ผมจะแนะนำนะผมจะเน้นเรื่องอัตราทอร์กและม้ามากกว่านะครับก็คือจะเป็นเรื่องของกล่องเปิดองศาลิดเร่งนั่นเองนะครับแล้วก็จะมีกล่องดันหัวฉีดอีกตัวหนึ่งที่ตัวจะช่วยเสริมในรอบกลางท้ายดันแรงขึ้นนั่นเองครับต
ัวนี้2ใบนี้ที่ผมแนะนำ1ประหยัด2แรงนะครับแล้วก็กลางท้ายดันแรงนั่นเองครับครับทีนี้ทอร์กได้เลยใช่ไหมฮะทอร์กได้ครับเพราะว่าไอ้ฟอร์ซ่าตัวนี้พอปิดคันเร่งปุ๊บมันรู้สึกเหมือนชะงักแล้วเราเปิดอีกทีมันไม่ปื๊ดไปเลยใช่ครับแล้วผมถามนิดนึงฮะชุดข้างได้เปลี่ยนชุดชามแล้วหรือยังครับยังเดิมๆยังเดิมๆจริงๆแล้วเนี่ยพื้นฐานของรถออโต้เนี่ยต้องไล่จากชุดข้างมาก่อนนะครับเรื่องของชามอะไรพวกนี้นะอัตราทอร์กเปลี่ยนราวฟ้ากับเหวเลยครับเหมือนเราออกรถใหม่เลยครับแต่ถ้าเกิดว่าจะเอาแค่กล่องอย่างเดียวถามว่าเอากล่องอย่างเดียวได้ไหมได้ครับแต่ว่ามันจะได้ไออารมณ์ที่ดุดันขึ้นกว่าเดิมนะครับแต่ความเร็วอ่ะจบอยู่ที่145 เท่าเดิมนั่นเองนะครับแต่ถ้าเกิดเราทำชามคุณไล่เม็ดองศาชามทุกอย่างเรียบร้อยเนี่ยถ้าเบิ้ลนะฮะจะอยู่ที่160-170จมเลยวิ่งจริงเนี่ยยาวๆเนี่ยได้อยู่ประมาณ150-155โดยประมาณนะครับแต่ถ้าเกิดเราเองไม่ได้เน้นเรื่องของความเร็วมากๆเน้นทอร์คเน้นม้าขึ้นเขาลงดอยจบก็เอาแค่กล่องเพิ่มทอร์คเพิ่มม้ากับกล่องดันหัวฉีดไปแค่นั้นก็พอแล้วครับอ๋อครับผมก็เนี่ยผมเน้นทอร์คเน้นม้าเนี่ยเพราะว่าครับผมว่า104นี่ก็โอเคแล้วโอเคครับถ้า104ก็โอเคแล้วฉะนั้นอายุ60กว่าแล้วงั้นก็เน้นทอร์คเน้นม้าดีกว่านะครับกล่องใบนึงเนี่ยจะตกอยู่ประมาณ790บาทและอีกใบนึงก็อยู่ 1,300 บาทเองนะครับเป็นปลั๊กตรงรุ่นก็เสียบใส่ได้เลยให้ช่างที่เชียงใหม่ติดตั้งได้เลยครับที่ไหนที่ศูนย์ฮอนด้าที่ศูนย์ฮอนด้าครับเพราะว่าเมื่อก่อนเนี้ยก็มีน้องๆสั่งไปที่เชียงใหม่ก็ให้ที่ศูนย์ฮอนด้าเขาติดตั้งให้ก็ติดตั้งแป๊บเดียวเพราะว่ามันจะเป็นปลั๊กสำเร็จเลยครับเสียบปุ๊บปุ๊บปุ๊บก็ใช้งานได้เลยครับครับแล้วไอ้การรับประกันเขายังจะรับประกันอยู่ไหมฮะรับประกันอยู่ครับจริงๆแล้วนะฮะรถน่ะไม่ว่าอะไรก็ตามที่นอกเหนือจากของเดิมสแตนดาร์ดเนี่ยเขาจะมีการงดการทำการเคลมทันทีไม่ว่าคุณจะใส่ล้อใส่ท่อใส่อะไรก็ตามขอให้คุณอยู่สภาพเดิมๆสแตนดาร์ดแต่ด้วยกำลังของเครื่องยนต์ที่เราจะต้องเฮ้ยมันต้องการเพิ่มขึ้นนะใช่ไหมเราก็ต้องเอากล่องพวกนี้มาเสริมขึ้นแต่ถามว่าเราเช็คเครื่องยนต์ตามปกติได้ไหมได้แต่ถ้าเกิดว่าเครื่องยนต์มีปัญหาล่ะถามว่าประกันไหมเราก็ถอดกล่องออกสิครับถอดกล่องออกแล้วก็กลับเดิมๆเราก็สามารถเคลมได้ประกันได้ตามปกติครับแต่ผมใช้อยู่นะพี่จักรีผมก็ใช้ Forza แล้วก็ผมก็ใช้กล่องพิกิ้งด้วยเห็นความแตกต่างพี่อันนี้ไม่ได้แบบอวยกันเองนะเพราะว่าอย่าง Forza เนี่ยมันจะมีไอตัวอัตราสิ้นเปลืองอยู่ใช่มั้ยครับเห็นชัดเลยพี่มันฟ้องเป็นตัวเลขเลยว่ารถประหยัดน้ํามันขึ้นแล้วก็อัตราเร่งดีขึ้นครับเห็นได้ชัดพี่ทีนี้ว่าเราติดที่ศูนย์เขาก็โอเคใช่ไหมได้ครับที่มีจะใช่ครับแต่เคลมปุ๊บเราก็ให้เขาถอดออกใช่ครับก็ให้เขาถอดออกได้หรืออาจจะหรืออาจจะไม่เข้าที่ศูนย์เดี๋ยวผมจะแนะนำร้านตัวแทนผมให้ครับอยู่ที่ถนนช้างคานอ๋อพี่จักรีมีกัดพี่จักรีมีปากกากระดาษจดไหมพี่เดี๋ยวให้เบอร์พี่กิ้งมาครับครับได้เดี๋ยวนะครับโอเคครับโอเคมากเลยมีกันเลยกันแล้วกัน0802151519ครับนี่1919ครับผมหรือไม่ก็ถ้าเล่น Facebook อยู่นะครับก็เข้าไปที่กล่องไฟ GLP นะครับแล้วก็ทักทางข้อความได้บอกว่าช่างกิ้งครับผมดูรายการ Speed Rider อยู่ตอนนี้ผมต้องการกล่องนะครับ Forza ที่คุยกับช่างกิ้งที่ทางรายการแล้วแค่นั้นเองครับเดี๋ยวผมจะเข้าไปตอบเดี๋ยวผมออกรายการเดี๋ยวผมจะจัดการให้ครับครับครับต้องการทอกต้องการไม้นี่เลยครับจะเร่งปูดแซงเนี่ยนี่เลยครับบอกได้เลยครับตอบโจทย์เลยครับหรือกล่องตัวนี้จะเรียกว่ากล่องเน็บ2นั่นเองนะครับครับครับขอบคุณมากครับโอเคครับโอเคครับขอบคุณครับเดี๋ยวผมไปหลังใหม่ครับครับสวัสดีครับครับผมแม่ก็ปิดกันที่นะคำตอบมีแล้วกันต้องบอกพี่จักรีนี่โทรมาบ่อยแล้วแล้วก็เป็นแฟนประจำของรายการสปีดไรเดอร์ด้วยขอบคุณมากที่โทรมาทักทายกันดีครับโอเคก็ทิ้งไว้ตรงนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวกลับมาพบกับรายการสปีดไรเดอร์ในช่วงหน้าครับผมครับ